บศพทุกข่าวสะพานปูนก็สนุกสนานครับคนหนึ่งเขาถ่ายไปก่อนเพราะผมยังแล้วผมก็จริงผมต้องรอถ่ายพร้อมพิงกี้นะครับแต่ว่าก็ต้องรอไปก่อนผมยังไม่ทราบเรื่องการปรับเปลี่ยนแผนครับเขาคงต้องหานักแสดงมาเปลี่ยนแต่ว่าก็อันนั้นเป็นส่วนของทีมงานซึ่งเราก็เห็นใจแต่ผมโชคดีมากแจ็คพอต2เด้งเพราะว่าผมถ่ายเรื่องดงดอกไม้ด้วยและเล่นกับพิงกี้เป็นหลักเลยก็มีการปรับเปลี่ยนบทมาเยอะเหมือนกันครับแล้วก็เข้าใจทีมงานนะครับแต่กำลังแค่สงสัยว่าทำไมซื้อหวยแล้วไม่ค่อยถูกแต่ทำไมเวลาในนี้โดน2เด้งเวลาพูดทำไลฟ์นะครับจะมีน้องๆหรือว่าแฟนๆในไลฟ์มาถามบ่อยมากว่าพูดคิดยังไงเรื่องพิงกี้ก็จะบอกให้ทุกคนเข้าใจว่าจริงๆสำหรับตัวผมแยกเป็น2ส่วนส่วนหนึ่งคือในฐานะผู้ร่วมงานฐานะน้องหรือฐานะรุ่นพี่ในวงการเพียงว่าพิงกี้เข้าวงการก่อนผมมองว่าพิงกี้เป็นนักแสดงที่มีคุณภาพมากครับเป็นนักแสดงคนหนึ่งที่ผมเล่นด้วยแล้วผมมีความสุขมากแล้วก็ทำงานด้วยแล้วมีความสุขมากและเป็นน้องที่น่ารักคนหนึ่งแต่ในมุมของความถูกผิดทางกฎหมายอันนี้เราจะไม่เอามาปนกันถ้าถูกพิสูจน์แล้วสำรวจแล้วตรวจแล้วว่าผิดจริงก็ต้องว่ากันไปตามกฎหมายครับผมเชื่อเรื่องความถูกต้องเพราะอย่างน้อยเนี่ยเราจะสงสารน้องหรือว่าเห็นใจนั่นก็ส่วนหนึ่งแต่ว่าอย่าลืมว่ามีผู้เสียหายเกิดขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นก็คือความสงสารความเห็นใจความรักที่มีให้น้องส่วนหนึ่งแต่ความถูกผิดทางกฎหมายเป็นอีกส่วนหนึ่งครับตอนนี้ก็มาออกรายการของธรรมรินนี่แหละครับก็มาอัปเดตชีวิตตอนนี้นะครับก็นอกเหนือจากดงดอกไม้ก็มีงานละครที่รับไปหลายเรื่องอยู่ครับปลายปีก็ของ change อีกเรื่องนึงแล้วก็เพิ่งจะเปิดกล้องคือของช่อง7ที่เป็นครั้งแรกกับช่อง7ด้วยครับแล้วก็ที่ถ่ายเพิ่งจบไปเป็นของ PPTV ครับซึ่งดงดอกไม้เป็นของช่องวันก็คือเป็นงานใหม่ของที่ใหม่ใช่ครับผมแล้วก็4เรื่องคือละครแล้วก็มีทำธุรกิจดีแบบออนสราวุธเกี่ยวกับ Facial Recovery Serum ครับเป็นเซรั่มบำรุงผิวหน้าอันนี้ทำมา1ปีแล้วก็ทำรายการท่องเที่ยวอยู่บ้างเป็นระยะครับแล้วก็ปลายปีนี้ก็มีโปรเจกต์ทำทัวร์ครับต่างประเทศครับผมใช่ครับมาจากตัวเองชอบเดินทางมานานมากแล้วแล้วก็แบบคือเล็งคิดว่าคิดจะแล้วก็ยังไม่ได้เจอจังหวะที่เหมาะสมแล้วก็ยังไม่ได้เจอผู้หลักผู้ใหญ่ที่เราจะสามารถเข้าไปคุยแล้วเรารู้สึกว่ามันคงพอที่จะคุยกับเขาได้แล้วเขาพึ่งพาอาศัยหรือว่าปรึกษาได้แต่ทุกวันนี้เรามีผู้ใหญ่คนนั้นแล้วก็เลยเข้าไปคุยเสร็จแล้วเขาก็เห็นดีเห็นงามด้วยแล้วก็เลยมาฟอร์มทีมกันแล้วก็ลองลุยกันดูครับผมปลายปีนี้ใครสนใจนะครับผมจะพาไปจอร์แดนเป็นที่แรกครับเพราะจอร์แดนเนี่ยผมเคยไปถ่ายรายการทีวีแล้วตอนนั้นเมื่อประมาณ 6-7 ปีที่แล้วนะผมไม่รู้จักจอร์แดนเท่าไหร่คือแบบเซิร์ช Google ก็ไม่มีอะไรเลยแต่พอไปถึงที่จริงแล้วแบบประทับใจมากๆอ่ะจนพอไปคุยกับทางบริษัทPerl Vacation ครับผมก็บอกว่าอ้นอยากทำทริปแรกที่ไหนก็บอกถ้าเกิดผมจะพาลูกทัวร์ไปผมจะไปจอร์แดนเพราะผมประทับใจมากครับจริงๆแล้วผมว่าเอาเรื่องคำว่าธุรกิจก่อนนะคุณเชื่อถือได้ครับเพราะว่าที่เราพูดคำนี้ก่อนเพราะว่าสมัยนี้เราพบเจออะไรที่มันหลอกลวงกันเยอะมากครับเอาเป็นว่าเชื่อถือได้อันนี้เป็นเรื่องแรกอุ่นใจไปแล้วด้วยความเป็นผมอยู่ในวงการนี้25ปีแล้วนะครับผมว่าคุณน่าจะรู้จักผมในประมาณหนึ่งว่าผมเป็นคนยังไงแล้วก็การดูแลเทคแคร์คนหรือการใช้ชีวิตของผมก็ค่อนข้างสมถะแล้วก็โอเคในส่วนการทำงานเราเต็มที่กับงานในส่วนของการอยู่กับผู้คนเราก็รู้สึกว่าเรามีความสุขที่จะอยู่กับผู้คนมากเพราะฉะนั้นการทำทัวร์เนี่ยสิ่งหนึ่งนอกเหนือจากธุรกิจแล้วมันคือเรื่องใจคุณจะต้องพร้อมซัพพอร์ตพร้อมที่จะเขาเรียกว่าอะไรเทคแคร์คนเป็น hospitality มากๆผมว่าผมมีส่วนนั้นผมไม่ได้คิดว่าผมจะไปเป็นดาราไปทำทริปแต่คิดว่าผมจะไปเป็นลูกหลานของลูกทัวร์เหมือนกับถ้าคุณไปเองไม่ได้คุณฝากคุณพ่อคุณแม่มาคุณอาจจะได้มีลูกเพิ่มคุณอาจจะได้มีพี่ชายเพิ่มมีน้องชายเพิ่มผมมีทีมงานที่คอยซัพพอร์ตคุณในเรื่องของการดูแลเรื่องภาษาต่างประเทศทั้งหมดกระบวนการคุณไม่ต้องอ้าปากอะไรอ่ะที่จะหรือกังวลเกี่ยวกับเรื่องของการสื่อสารทั้งสิ้นผมมีช่างภาพมืออาชีพตามเก็บรูปให้คุณเอาไว้โพสต์ลงถึงปีหน้าอันนี้ก็คือให้จุกๆไปเลยเมตานิวครบจบทุกข่าว